รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอาละครับกลับมาพบกับศึก12ราศีศึกที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกับความฮาของแขกรับเชิญพ่อไก่แจ้ปะทะแม่ปลาช่อนคือช่วงนี้แปลกมากมีงานที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศทั้งปีเลยเร็วๆนี้ก็จะไปปรากกรุงปรากเหรอปรากช่องคุณอยากจะไปปรากอยู่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วปรากอะไรปรากหมาชอบสายน้ำครับสายน้ำตอนแต่งงานต้องลงอ่างอ่างที่บอลเคยไปเจอเฮียโดยบังเอิญน่ะอ๋ออ่างทองต่อมาเนี่ยพอแต่งแล้วเนี่ยก็ต้องไปลงสระสระที่เราเคยเจอไปสระบุรีครับ แล้วมาร่วมฟันธงกับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้จะได้โชคจากแดนไกลและราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์เจอรถไฟชนกันอ้าวสนุกแน่วันนี้ไปเปิดศึกกันเลยครับขอต้อนรับสู่ศึก12ราศีค่ะศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณผู้ชมสามารถเช็คดวงกับเราได้ที่นี่ที่เดียวแม่นที่สุดแล้วก่อนใครครับผม อย่ารีรออย่ารอรีอันนี้คุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวนี้เข้าเดือนเมษาละใช่หน้าร้อนมาอย่างเต็มรูปแบบเลยครับเขาบอกวิธีการสังเกตว่าหน้าร้อนมาตอนไหนสังเกตยังไงสังเกตที่เหงื่อเราเหงื่อเราไหลลงล่องหลังเอาแต่ธรรมชาติสิธรรมชาติก็ดอกตะแบกสีม่วงง่ายๆราชพฤกษ์ก็คือต้นคูนนะครับออกดอกสีเหลืองเมื่อไหร่ที่เห็นดอกเหล่านี้สะพรั่งนะก็ให้รู้ได้เลยว่านี่คือหน้าร้อนมาอย่างเป็นทางการแล้วเรามาเจอผู้ร่วมศึกของเราดีกว่าทั้ง12ท่าน12ราศีเลยนะครับมาดูกันว่าหน้าร้อนนี้พวกเขาจะไปเที่ยวไหนกันบ้างถูกต้องนะครับพบกับพวกเขาเลยค่ะพ่อไก่แจ้ปะทะแม่ปลาช่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแหมแต่ละคนออกมานะคะคึกคักมากเลยเนี่ยพ่อเกือบจะเดินจะเต้นไม่ไหวเมื่อกี้จะขอวิวแชร์ให้พ่อแล้วนะไหวอยู่ใช่ไหมยังไหวยังไหววิวแชร์นะถ้าวิวแชร์เต็มนี่ยังไหวอยู่ดูดิพ่อกินอาหารอะไรบ้างหมูเนื้อกินไม่ใช่ไม่กินกินครับก้อยก็กินพวกก้อยก้อยก็กินเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเอ๋ไม่ใช่แล้วเอ๋เจี๊ยบเป็นน้องที่อยู่ตรงนู้นลาบก้อยลาบก้อยลาบกินทุกอย่างครับแต่กินให้น้อยหน่อยหน้าล่ะดูสิสดชื่นแข็งแรงพี่ม้าลองคิดดูดิพวกเราถ้าอายุเยอะๆเราจะทำเหมือนพ่อได้ไหมพี่ม้าว่าโอ๊ยสบายดิฉันนะพี่ม้าสบายแล้วก่อนพี่ม้าต้องเอาเทปกาวมาทำอะไรคะเทปกาวว่าอะไรเรากำไรกำไรโอ้โหคนบ้าเลยคล้องเทปกาวเอาอย่างนี้ถามวิธีดับร้อนในช่วงฤดูร้อนนี่ดีกว่าเอาของคุณแม่กับครูลิลลี่นะเอาใจร่มๆก่อนเลยแนะนำข้อแรกหน้าร้อนแก้ผ้าถ้าสมมติว่าดับร้อนใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่สุดก็รับประทานอาหารที่คลีนค่ะพี่เพชรจ้าพี่เพชรจ้าเฮียลุยเฮียผมชอบสายน้ำครับสายน้ำตอนแต่งงานต้องลงอ่างพอแต่งงานแล้วเป็นไงอ่างคืออะไรครับอ่างที่บอลเคยไปเจอเฮียโดยบังเอิญน่ะอ๋ออ่างทองที่อ่างทองเฮียไปช่วยเหลือคนละทุ่งอ่างทองที่ผมไปจิตอาสาครับผมเชิญครับเฮียต่อมาเนี่ยพอแต่งแล้วเนี่ยก็ต้องไปลงสระสระที่เราเคยเจอไปสระบุรีครับสระบุรีเข้าหาน้ำเข้าหาน้ำคุณครูไม่ใช่หรอกครับอยู่กับข้าวเหนียวทุเรียนไม่ค่ะข้าวเหนียวทุเรียนเราไม่เอาแล้วค่ะเขาแช่ชาววังค่ะ
าไปจบเดี๋ยวพี่ถามก่อนสิคิดอยู่เลยเนี่ยแล้วแบบผ่านมาตั้งกี่คนแล้วคิดอยู่พี่คาร์ล่าส่งผมสายไปเที่ยวให้ไปที่นี่เลยรับประกันว่าเย็นแน่นอนให้ไปที่ยูโกครับยูโกยูโกสลาเวียยูโกดังปลานี่แหละครับผมเย็นอันนี้มุกอันนี้มันดรอปไปถ้าต่อคนที่หาตื่นแน่นอนมึงพี่อดีตดีเจคือจะเข้าวัดในโบสถ์ที่แบบว่าล่มเย็นสงบแล้วพระธรรมก็จะกล่อมจิตใจครับเห็นในไอจีมีแต่รูปในผับทั้งนั้นเลยไม่เห็นลงมีพระมีพระไอจีมีรูปในผับแต่พระอยู่ในใจล่าสุดเข้าวัดตอนเมื่อไหร่ล่าสุดเมื่อ3วันที่แล้วเฮ้ยเข้ามาทำอะไรทำบุญยืมตังค์เจ้าดีดีกว่ายูโกดังอีกอะโอ้โหวิธีคลายร้อนของผู้ร่วมศึกแต่ละคนก็น่าสนใจกันทั้งนั้นแต่ศึกของเราวันนี้รับรองว่าร้อนแรงไม่แพ้อากาศแน่นอนพร้อมแล้วไปเปิดศึกกันเลยเปิดศึกข้อที่1ราศีใดในช่วงนี้จะได้โชคจากแดนไกลร้อยแล้วนะคะต่อว่าราศีธนูค่ะพี่จิ๊บทำไมพี่จิ๊บทำเกี่ยวกับอะไรต่างประเทศใช่ไหมพี่ที่ผ่านมาจิ๊บทำงานเป็นกระทรวงต่างประเทศใช่คือพี่จิ๊บดูแล้วคำพูดน่าเชื่อถือเวลาทำงานติดต่อระหว่างประเทศอะไรเงี้ยอินพอร์ตเอาท์พอร์ตอะไรเงี้ยก็ต่อพี่จิ๊บต่อพี่จิ๊บน่าเชื่อถือใช่เพราะดูแล้วผู้ใหญ่ในเรื่องของการต่างประเทศน่าเชื่อถือค่ะมาที่ครูภาษาไทยบ้างมาดูว่าครูภาษาไทยตอบว่าราศีพิจิกค่ะราศีพี่อมรเทพค่ะเขาไม่ออกซ้ำนะพี่ออนเหมาะกับต่างประเทศค่ะถ่ายแบบแฟชั่นทุกอย่างก็ต้องเดินทางต่างประเทศตลอดไม่มีถ่ายแบบแล้วไม่มีแฟชั่นแล้วแก่แล้วไม่แน่ใช้มาเยอะแล้วทำมาเยอะแล้วพอแล้วสวยความสวยความสวยความงามคนก็รู้กันทั้งประเทศอ่ะกล้องจับในคาดกล้องกล้านะกล้ามากเลยทำไมเป็นคนกล้าอย่างนี้กล้องจับในคาดว่าใครสวยกันเฮ้ยเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้เราอายเพื่อพี่อาร์ตอบว่าราศีตุลค่ะตัวเองพี่อาร์ตเพราะอะไรครับทำไมครับพี่อาร์ตขาก็ตอนนี้กำลังทำเหมือนอาหารเสริมนะครับแล้วก็มีพี่เขาบอกว่าตุลยอยักษ์กันล่ะจะมีคนมาซื้อจากต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเมื่อเร็วๆนี้ก็เลยคิดว่าเป็นตัวเองแล้วกันเออได้งานแน่นอนเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อไหร่มาเล่าให้เราฟังหน่อยมาพี่ว่าตอบว่าราศีธนูค่ะพี่จิ๊บทำไมเขาทำอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศมันก็น่าที่จะแบบว่าได้ข่าวดีทั้งนั้นนะเนาะนั่นแหละมาทางไหนก็ได้ข่าวดีก็ได้ข่าวดีทั้งนั้นพี่จิ๊บตอบว่าราศีมังกรครับพี่จิ๊บเพชรนะคะเพชร200,000อยู่นี้ครับถ้าจะได้ลาบจากใดไกลก็ต้องดูคนที่เดินทางบ่อยนะครับคือตรงนี้ทุกท่านเนี่ยก็เดินทางกันอยู่แล้วอะไรแค่หัวหินนี่ก็ถือว่าเดินทางแล้วเหรอเพชรจ้าไม่ใช่ครับพี่บุคลิกคุณเพชรจ้าเนี่ยอบป้าเกาหลีนะเที่ยวเมื่อกี้สักครู่คุยกันเที่ยวเกาหลงเกาหลีปีนี้มีแพลนจะเที่ยวไกลถึงไอซ์แลนด์ล่าแสงเหนือไปล่าแสงเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้สุดเนี่ยลาบก็ควรที่จะมาอยู่กับคุณเพชรจ้าไปไหนไปเที่ยวแสงเหนือค่ะเราจะไปไหนเราไปแฟชั่นไอซ์แลนด์ใกล้ๆกันใช่อันที่เตรียมไหมพ่อเล่นผิดต้องเล่นไงอ่ะเล่นไงอะไรพ่อจะบอกก่อนผมก็จะไปไอแลนด์เหมือนกันผมเอ้าประเทศไอแลนด์แฟชั่นไอแลนด์แฮ่เอามาพี่ต้าค่ะพี่ต้าตอบว่าราศีกันค่ะครูลิลลี่เพราะอะไรครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไรไม่รู้ก็อาจจะแบบเป็นครูสอนภาษาไทยอาจจะอยากมีแบบนักเรียนฝรั่งอินเตอร์นู่นนี่นั่นต้าตอบมีเหตุผลมากเลยถูกเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็เห็นคุณลี่ไปที่ดูไบไปที่ดูไบเหรอดูไบหยกครับผมไปซื้อเสื้อหรอไปซื้อเสื้ออยู่นี่แหละก็อาจจะเจอใครเข้ามาให้โชว์จ้าตอบว่าราศีธนูค่ะมีคนตอบพี่จิ๊บหลายคนเหมือนกันตามมานะตามก็ดูจากด้วยพี่จิ๊บเนี่ยเขามีงานการที่ไปติดต่อต่างประเทศแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
การดึงประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีมาทำให้เกิดผลประโยชน์เม็ดเงินขึ้นมาได้ใช่ครับพี่พระกุ้งตอบว่าราศีธนูค่ะคุณพี่ด้วยข้อมูลคือพี่พิชทำงานเชื่อพี่บอลใช่ไหมใช่ใช่กับกระทรวงต่างประเทศเพราะนั้นเรื่องนี้โดยตรงเลยตอนแรกผมจะตอบพ่อดมเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยรู้จักพ่อดมก็เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่หลายประเทศเหมือนกันได้ไหมคือพ่อเขาไปคอนเสิร์ตเยอะเขาไปคุยกับชาวต่างชาติเยอะไปพวกซอยล้างน้ำพวกพ่อเขาไปบ่อยนานาพัดพงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคุยผมไปชมคอนเสิร์ตเขาบ้างครับผมเคยเจอออกทัวร์บ้างเคยเจอคุณโป้งพี่โป้งค่ะพี่โป้งบอกว่าราศีมีนค่ะเป็นพี่สุคือตอนแรกผมจะตอบน้องพิต้าแล้วเพราะว่าดูแล้วว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่เสื้อคลุมตอนไปอาบน้ำของในประเทศไทยแน่น่าจะเป็นเสื้อคลุมต่างประเทศมีใครที่ไหนโอ้ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องโง่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปิจามาอ๋อปิจามาเข้าใจไหมเขาก็แบบว่าออกแบบโดยเอาชุดนอนปิจามาแบบผู้ชายเนี่ยมาใส่เป็นชุดออกไปข้างนอกไงเดี๋ยวก่อนน้ำตาตกอันนี้ไม่ใช่ใช่แล้วก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็ใกล้ๆตัวอันนี้ก็เป็นแฟชั่นเอาชุดกระโปรงมาคลุมไปนี่อันนี้เขาเรียกว่าสเปนิชสไตล์โอ้โหมันจะไม่มีเสื้อแบบเกาะไหล่อย่างเงี้ยเป็นแบบสเปนไม่รู้เรื่องหรอกวันๆหล่อนก็อยู่หน้ากระดานเอาช็อคเขียนเอาผงช้าเดี๋ยวนะอันนี้ลูกไม้ประตูน้ำอะฮะโอ้ดอยชกาบานเอาแล้วตัวละ180โอ้โหมาเดี๋ยวมาดูพี่ป้องพี่ป้องอธิบายเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่จบพี่ยังมันไปแวะตรงไอ้สเปนิชก่อนอ้าวมัวแต่เล่นมุกกันเพลินจนลืมตอบเลยนะครับแบบนี้ใครกันนะที่จะได้โชคจากแดนไกลมาลุ้นกันช่วงหน้าเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะไปปรากกรุงปรากเหรอปรากปรากช่องเตรียมตัวครับผมไปไหนแล้วเตรียมใจครับผมไปปรากด้วยกันที่ไหนครับปรากคลองตลาดขอบคุณที่เมตตาครับ